วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOL องค์กรนักสืบเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเรารับสืบมาแล้วมากกว่า1,000 คดีไม่ว่าจะเป็นคดีเล็กไอ้เหมียวลูกพ่อหายผมด้วยครับหรือว่าคดีใหญ่มันโกงผมครับและนี่คือฉันบอกว่าดีครับนี่ไงเจตุลนี่แต่งตัวอะไรของนายเนี่ยบอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าเข้าองค์กรต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยไม่ว่าจะไปทำภารกิจที่ไหนมาก็ตามพูดแล้วยังทำหน้าเป็นสไตล์ครับนี่รู้ใช่ไหมว่าจะขององค์กรต้องคีปลุกขำไม่ได้แล้วที่เรียกมามีอะไรภารกิจนี้เป็นภารกิจสำคัญฉันต้องการให้ตัวท็อปอย่างพวกนายเป็นคนทำภารกิจนี้เกี่ยวข้องกับน้องชายของฉันฉันคิดว่าเขาน่าจะกำลังคบหาดูใจกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่แต่ปัญหาก็คือฉันไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนยังไงทำอาชีพอะไรและดีพอที่จะมาเป็นคู่ของน้องชายฉันหรือเปล่าฉันขอละเอียดที่สุดแล้วหวังว่าพวกนายคงจะทำชีวิตวันแล้วก็นี่สองภารกิจส่วนนี้กล้องฉันหวังว่าพวกนายจะทำชีวิตวันโดยเฉพาะนายตุลถ้าฉันรู้ว่านายทะเลทะไหลแล้วก็โดนดีแน่สนิทครับโชคดีนะรับทราบครับก็บอกมาเลยเว้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมึงถ่ายรูปดิถ่ายรูปถ่ายรูปนี่ก็ไว้ไหนอะไปจำนำแล้วไอ้เหี้ยตุนบอสด่ามึงแน่งานเออนะเอาโทรศัพท์ก่อนเอาโทรศัพท์ก่อนเออถ่ายๆก่อนงั้นเย็นนี้เดี๋ยวเจอกันที่ห้องแล้วกันเนาะว่ะโอ้ยสวยเดี๋ยวเสร็จงานนี้กูไปถ่ายมาเว้ยของสำนักงานมึงมาทำอย่างนี้เฮ้ยนะโคตรตุนเลยว่ะแล้วเวลาตั้งหลายวันพวกนายทำได้แค่นี้หรอบ่นบ่นทำเองไหมครับเจ๊เถอะอ่ะขำขำมากไหมอยากออกจากองค์กรกันมากไหมครับหืมเราเล่นครับเดี๋ยวผมกับไอ้ขุนไปทำให้ใหม่มันก็เป็นหน้าที่ที่พวกนายต้องทำอยู่แล้วแหละเอาละนี่ยับที่สุดเลยฮะครับค่ะไปได้แล้วค่ะแล้วถ้าผิดหวังอีกนะไล่ออกจริงด้วยรับทราบครับเจ๊ No flex soตอนแรกเว้ยเราต้องไปตีสนิทกับเป้าหมายก่อนมึงจะทำยังไงวะได้เดี๋ยวมึงรอดูกูระดับกูแล้วเดี๋ยวคอยดูตุนเอาเฮ้ยคุณไปแล้วเฮ้ยมึงพูดอะไรวะกูเดินเข้าไปขออะไรเฉยเขาก็วิ่งเลยยิบหายบ้าเอ้ยเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนเดี๋ยวมึงดูกู
าแล้วเว้ยรอเดี๋ยวมึงเดี๋ยวกูเอาสิพวกคนรอกลัวมึงแห้งวะกลัวคนจริงจัดไปมาเดี๋ยวรอช่วยเฮ้ยขอบคุณมากค่ะชอบอ่านเรื่องนี้เหรอใช่เราก็อ่านหรือวะเฮ้ยใช่เหรอหาคนอ่านแบบนี้ยากมากเลยนะคนเขียนแบบคิดได้ไงแบบเออจริงชอบเรื่องราวมากเราชอบมากแบบอ่านอะไรอ่านมาหลายเล่มแล้วเนี่ยใช่เราอ่านมาหลายเล่มแล้วชื่ออะไรเราชื่อละดินอ่ะใช่ไหมชื่อคุณอ๋อขอโทษครับขอจะมาจะปิดแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวไปแล้วครับผมงั้นไปตรงนู้นกันเลยโอเคไม่ใช่งานของเราวะไม่ใช่ไงวะก็ดูสิ่งที่มึงทำดิกูทำอะไรกูทำตามแผนที่เราวางไว้นะเว้ยกลัวมึงรู้สึกกับเป้าหมายมากเกินไปมึงอย่าลืมดิว่าเราเป็นใครและเขาเป็นใครกลัวมึงจะคิดมากละอ่ะงั้นมึงดูสิ่งที่กูได้กับสิ่งที่มึงได้
คุณเรียกเรามามีอะไรหรอทำไมทำแบบเนี้ยทำไมเป็นคนแบบเนี้ยวะเราเป็นคนยังไงอะเปิดดูคืออะไรบอกให้เปิดนะเอารูปพวกนี้มาจากไหนถ้าไม่มีคนจ้างเรามาสืบเราก็ไม่รู้ว่าแกจะเป็นคนแบบเนี้ยทำไมเยอะจังรูปพวกเนี้ยถูกจ้างให้มาสืบเรื่องของเราเหรอและที่เข้ามาก็ไม่ได้จริงใจดิวะแล้วเป็นอะไรโมโหขนาดเนี้ยเห็นรูปแล้วคิดว่าเราเป็นคนยังไงแล้วมันเป็นยังไงอะรูปมันก็บอกแล้วเนี่ยมันบอกอะไรอยากรู้อะไรอยากรู้อะไรอะอยากรู้ใช่ไหมว่าคนในรูปอะคือใครบ้างก็พูดมาอยากรู้ใช่ไหมคนเนี้ยชื่อเซฟเป็นเพื่อนของเราแล้วก็เป็นแฟนกับเพื่อนของเราด้วยส่วนคนเนี้ยชื่อโฟนเป็นแฟนกับเซฟไงก็เป็นเพื่อนของเราเหมือนกันส่วนคนเนี้ยรุ่นพี่ของเราจ้างให้เราไปเป็นแบบถ่ายรูปส่วนคนเนี้ยเราไม่รู้จักเขาเข้ามาจีบเราแล้วก็คนเนี้ยคนสุดท้ายอ่ะเงียบมาเงียบมาวะจับมือพี่เพื่อนเป็นเกย์เหรอใครวะใครเขาคือแฟนของเราไงเฮ้ยแล้วเราอ่ะบอกมาดิก็เพราะว่าเราชอบขุนไงเรื่องนี้แหละที่เราผิดที่เรามีแฟนอยู่แล้วแต่เราดันไปรู้สึกดีกับขุนไงเล่นโทรศัพท์เล่นไหนไม่ต้องเล่นเลยเดี๋ยว